สวัสดีครับรายการใครใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ผมติจะมานำเสนอเมนูที่ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยน่าจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะผัดไทยห่อไข่นั่นเองและเมนูนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างไทยและจีนได้อย่างลงตัวนะฮะโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับเอาละฮะเรามาดูส่วนผสมของผัดไทยห่อไข่กันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นจันทร์นะซึ่งเหมาะกับการทำผัดไทยมากที่สุดไข่สำหรับผัดไข่สำหรับห่อผัดไทยถั่วงอกนะครับกุ้งซึ่งจะใช้เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้วันนี้ในตู้เย็นเรามีตัวนี้พอดีใช้โป๊กุ้งแห้งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชิลลี่พาวเดอร์พอดีเอากล่องมาให้ดูด้วยเดี๋ยวจะไม่รู้จักกันหาซื้อได้ตามพวกร้านขายเครื่องเทศอินเดียนะฮะหรือว่าจะใช้พริกป่นก็ได้แต่ว่าพริกป่นเนี่ยมันจะเผ็ดนำซึ่งผมเอาตัวนี้มาแทนเพราะว่ามันไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นแล้วก็สีค่อนข้างชัดเจนนะฮะอันนี้น้ำมะขามเปียกอันนี้ต้นกุ้ยช่ายนะสำหรับผัดแล้วก็นี้ก็ต้นมันเหลือก็ไว้แต่งจานเลยเนาะอันนี้หอมไทยซอยฮะหอมลูกเล็กนะฮะน้ำปลาครับเต้าหู้แข็งนะฮะสีเหลืองน้ำตาลปี๊บแล้วก็ถั่วป่นครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับครับเราก็จะมาทำไข่สำหรับห่อก่อนเลยนะอันนี้จะเป็นไข่1ฟองที่ตีแล้วเราจะมาทำให้เป็นแผ่นบางๆกันเนาะร้อนหรือยังเอ่ยนะครับนี่นะแล้วก็รีบหมุนลงไปอย่างเงี้ยฮะเอียงไปเอียงมาฮะให้มันเป็นแผ่นปึ๊บลงไปเราก็จะได้ไข่สำหรับห่อนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทำต่อไปกันเลยครับฮะเราจะมาเริ่มวิธีต่อไปกันเลยอย่างแรกเลยเรามีน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลาใช่ไหมฮะเราจะละลายมันไว้ก่อนระหว่างที่รอมันฮะนะเราก็จะบีบี้มันซะหน่อยหรือว่าจะทุบให้มันแตกก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลงไข่ก่อนเลยนะฮะไข่เนี่ยตรงไข่แดงมันจะช่วยให้สิ่งต่างๆเนี่ยไม่ติดกระทะเท่าไหร่ด้วยฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพักไข่ไว้ก่อนนะครับตัวเต้าหู้นี่ก็จะรอให้มันแข็งแป๊บนึงนะครับเวลาผัดมันก็จะไม่เละด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าผิวเป็นรสสัมผัสอีกอย่างนึงจะแบบว่ากรอบๆแข็งๆหน่อยไม่ถึงกับเละเกินไปเนาะเสร็จแล้วก็หอมแดงนะครับผัดให้หอมเลยกุ้งแห้งนะฮะใช้โป๊ลงไปเอาให้ร้อนเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวจะตามลงไปด้วยเส้นแล้วโอเคครับเส้นแล้วถ้าเกิดมันดูแห้งไปนะใส่น้ำลงไป
แต่เมื่อกี้เราจะแช่เส้นก็ได้ไม่แช่เส้นก็ได้นะฮะถ้าจะแช่เส้นก็สัก5นาทีก็ได้แล้วแล้วก็เติมน้ำอีกนิดนึงก็พอใส่ชิลลี่พาวเดอร์ไปนิดหน่อยดูซิว่าสีพอหรือยังแต่อาจจะต้องเพิ่มน้ำอีกนิดนึงนะฮะเส้นยังดูแข็งๆไปเดี๋ยวเราจะผัดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับเอาละฮะตอนนี้เส้นเริ่มสุกแล้วก็นิ่มแล้วนะฮะใส่ที่เหลือฮะมีถั่วงอกต้นกุ้ยช่ายแล้วก็ไข่เมื่อกี้ครับที่เราพักไว้เอาแค่ให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปคลุกด้วยนิดนึงจะช่วยให้มันแห้งมากขึ้นแล้วก็กรอบๆดีโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งจานกันเลยครับพอกระทะเริ่มร้อนก็ใส่กุ้งกันเลยเนาะอันนี้อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะฮะก็ตามอัตภาพว่าจะใส่เป็นกุ้งโฟรเซ่นหรือว่าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูได้หมดไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยก็ได้นะฮะครับกุ้งที่ย่างไว้เมื่อกี้นะฮะตอนนี้ก็เป็นอันใช้ได้ละไม่ต้องให้มันสุกมากเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะแข็งมันจะไม่น่ากินเท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยครับเสร็จแล้วนะครับผัดไทยเดี๋ยวเราจะมาลงจานกันเลยนะครับเอาพวกเครื่องพวกไข่พวกเต้าหู้พวกอะไรพวกนี้ลงไปก่อนเส้นที่หลังนะฮะเวลาลงจานมันจะได้อยู่ข้างบนพอดีแล้วก็แต่งจานด้วยนะครับจะใส่น้ำตาลพริกหรือว่าอะไรเพิ่มไปก็ได้ฮะถั่วงอกนะครับต้นกุ้ยช่ายมะนาวแล้วก็จะมีถั่วด้วยนิดหน่อยแล้วก็เปิดรูโชว์นิดหน่อยนะครับทำผมจะทำเป็นกากบาทดูเนาะโอเคครับแล้วก็มีกุ้งนะครับที่เราย่างเอาไว้นี่ครับเรียบร้อยครับผัดไทยห่อไข่ครับสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ